สามตัวโผล่คนดวงเฮงจุดธูปเสียงทายแก้บนถูกหวยเจ้าโทนแมวตะเคียนชื่อดังให้โชคสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A Variety ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคนดวงเฮงมาแก้บนเจ้าโทนนะคะแมวตะเคียนเซเลบชื่อดังนะคะถึงแม้เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่าผู้คนก็ยังมาขอโชคขอลาภแล้วก็ได้โชคได้ลาภจากเจ้าโทนอยู่นะคะที่บริเวณวัดใหม่โคกมรุมนะคะอยู่ที่ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะลุงเปี๊ยกกรรมการวัดใหม่โคกมรุมเล่าว่ามีคนดวงเฮงได้โชคได้ลาบจากเจ้าโทนนำปลาสร้อยปลาซ่าประมาณ 3-4 กิโลกรัมใส่ถังแช่แข็งเดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงเพื่อมาแก้บนให้เจ้าโทนร่างสตาฟและได้เสี่ยงทายได้โชคลาบนะคะครั้งนี้จึงนำปลาสดมาให้เจ้าโทนพร้อมจุดธูปเสี่ยงทายด้วยนะคะหลังจากคนดวงเฮงมาขอโชคกับเจ้าโทนนะคะแล้วก็ดวงเฮงได้เลขเด็ดไปลุ้นปรากฏว่าโชคดีจริงๆนะคะเขาก็เลยนำปลาสดมาแก้บนนะคะพร้อมจุดธูปเสี่ยงทายได้เลขนี้เลยนะคะ216นะคะ216นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลข2อาจจะลางๆหน่อยนะคะขอหวยเลยบอกว่า2ลางไม่เป็นไร1กับ6ชัดแจ๋วนะคะนี่เลยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะแม้เจ้าโทนจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ชื่อเสียงความโด่งดังของเจ้าโทนก็ยังมีอยู่นะคะเป็นแมวตะเคียนเซเลบใบหวยชื่อดังของวัดใหม่โคกมรุมนะคะมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากนะคะหากขึ้นไปนอนที่รถคันไหนสมัยยังมีชีวิตอยู่นะคะหรือรถจักรยานยนต์คันไหนนักเสี่ยงโชคก็จะนำเลขทะเบียนรถคันนั้นดังกล่าวนี่ไปลุ้นปรากฏว่าก็ถูกแล้วก็เฮงกันไปนะคะหากเจ้าโทนขึ้นไปนอนเล่นบนแผงลอตเตอรี่แผงไหนนะคะนักเสี่ยงโชคก็จะซื้อหมายเลขที่อยู่ในแผงนั้นจนเกลี้ยงแผงนะคะเรียกว่าขายดิบขายดีแล้วก็หวยมักออกแผงนั้นด้วยนะคะเมื่อได้โชคได้ลาบบรรดาแฟนคลับก็จะซื้อปลาทูแล้วก็อาหารแมวมาให้เจ้าโทนเป็นจำนวนมากนะคะเจ้าโทนนี่ชอบนอนเล่นอยู่ที่ต้นไม้นะคะหรือโพรงแม่ตะเคียนนะคะชาวบ้านมักจะมาขอโชคขอลาบแล้วก็จะนำกระดาษนะคะเขียนตัวเลขใส่ลงไปแล้วก็ให้เจ้าโทนใช้หางเคลียร์เป็นประจำนะคะเมื่อเจ้าโทนเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่บรรดาคอหวยก็ยังติดใจความเป๊ะความปังของเจ้าโทนนะคะก็มาขอโชคขอลาบด้วยกันมาจุดธูปเสี่ยงทายอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ได้โชคได้ลาบกลับไปนะคะซึ่งคนดวงเฮงงวดนี้เขาได้โชคได้ลาบแล้วเขาก็มาแก้บนลุ้นเฮงต่อนะคะเลขโผล่ชัดคือ216นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ